ชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่ทำให้เรียกว่าอัลตร้าไฮเดรติ้งนี่คือโอ้ยแบบชุ่มชื้นสุดๆเลยนะแบบว่ามาจากเอเชียนแกรสรูทไม่ทราบมันคืออะไรเพอย่าไม่ใช่มึงย่าประทาบไหนอ่ะไม่ใช่แบบย่าใช่ย่าชนิดไหนหาเป็นรากของย่าชนิดหนึ่งนะคะมันก็คงดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นอัลต้าไฮเดรติ้งนะคะก็คืออุ้มน้ำที่ดีมากนะคะสุดยอดของนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของไฮดราชิลเนี่ยจึงสามารถนะปกป้องชั้นผิวของบนของเราได้ดีนะคะเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะแนบแล้วก็จะมีความรู้สึกของความเย็นนะคะแล้วก็รีแลกซ์เหมือนคุณไปทำสปาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเวลาทาเนี่ยเวลาใช้ก็คือทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วก็พอออกมาก็ไม่ต้องล้างหน้านะคะก็คือถ้ามันเหลือความชุ่มชื้นอยู่เนี่ยก็กดหน้าไปที่หน้านะคะเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนอีกทีว่าจะใช้ตอนขั้นตอนไหนนะคะ Matrix Light Property คือ Matrix ก็คือเป็นคล้ายๆตาข่ายนะคะมันแตกไปก็จริงไม่ใช่แบบว่ามันจะไปอุดตันนะคะมันจะมีน้ำอยู่เนี่ยผิวยังหายใจได้อยู่นะคะมันจะมีช่องว่างทำให้ผิวหายใจได้อยู่นะคะไม่ได้แบบอุดตันนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยฉ่ำน้ำนะคะมันก็จะทำให้เวลาเราเซลฟี่ค่ะปัจจุบันที่โลกมันเป็นโลกการเซลฟี่ใช่ไหมหน้าเกาหลีเวลาเซลฟี่มันจะสวยใช่ไหมคะเราจะสวยแบบเกาหลีเลยแบบเซลฟี่แล้วก็แบบฉ่ำอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมาะสำหรับเวลางานกลางคืนว่าจะออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทำนะก็จะดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูความแตกต่างอันนี้ดูลึกเข้าไปเลยนะคะผิวที่ไม่มีไฮดราชิลนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ผิวที่ไม่มีไฮดราชิลเนี่ยล้างเป็นปกติเห็นไหมคะว่าด้วยความที่มันเป็นอัลตร้าเล็กๆอ่ะมันจะติดแน่นล้างไม่ออกหาล้างไม่ออกแต่มาดูผิวที่ใช้ไฮดราชิลนะคะไฮดราชิลนะคะตอนใช้เนี่ยมันเป็นฟิล์มเคลือบอยู่ใช่ไหมคะมันจะติดอยู่ด้านนอกอะค่ะแต่พอล้างออกเนี่ยค่ะมันจะใสวิ้งเลยเห็นไหมคะใช้ไปทุกวันผิวเราก็จะไม่มีอะไรไปติดแน่นอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็จะทำให้หน้าขาวใสแล้วก็สวยนะคะค่ะมีเป็นการปกป้องได้ถึง96%นะคะจากไอ้เม็ดไอ้ฝุ่นละอองเล็กๆนะคะอันนี้สุดยอดเลยนะคะค่ะทีนี้อาจจะสงสัยว่าใช้ยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยดูนะคะ lifting mask กับ hydration mask เนี่ยค่ะแตกต่างกันยังไงนะคะจริงๆมัน overlap กันนิดนึงนะคะก็คือว่าตัวของ lifting mask เนี่ยคือตัวของมันเองมีฤทธิ์ในการลอกเซลล์ตายแล้วออกด้วยเพราะว่าเวลาเราทาเนี่ยเราปล่อยมันแห้งเป็นคล้ายๆกาวลาเท็กซ์ใช่ไหมเวลาดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเซลล์ที่ตายแล้วมันจะหลุดออกมาเซลล์จะพูดง่ายๆคือขี้ไข่นั่นเองนะคะมันก็จะหลุดออกมาด้วยนะคะก็คือเป็นการที่เอาสิ่งตกค้างที่ติดอยู่กับผิวเนี่ยออกมานะคะในขณะที่ตัวของมันได้ให้ราชิลเนี่ยจะเป็นตัวปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยติดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันอาจจะมีหลุดลอดเข้าไปตัวไฮเดรทเอนลิฟติ้งมาร์กก็จะเป็นตัวขจับออกไปด้วยอีกทีนึงนะคะแล้วก็ไฮเดรทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไฮเดรทเหมือนกันนะคะแต่ใช้ในคนละเวลานะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะแล้วตัวของลิฟติ้งมาร์กเนี่ยจะเห็นผลทันทีเลยแล้วทันทีในแง่ไหนก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ความชุ่มชื้นชุ่มชื้นเท่านั้นนะคะแต่ด้วยความที่มันมีลิฟติ้งอะค่ะมันจะทำให้หน้าเป็น V shape หน้ากระชับนะคะแต่ว่าตัวของไฮดราชิลเนี่ยจะไม่มีลิฟต์ของตรงนั้นนะคะจึงเหมาะสำหรับทำใช้แบบนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะในเมื่อมลภาวะที่เราต้องเผชิญเนี่ยเราก็ต้องออกไปนอกบ้านถูกไหมคะก็ใช้ตอนเช้านะคะก็คือล้างหน้าด้วยครีมเซอร์นะคะแล้วก็ใช้เซรั่มนะคะแล้วก็ Flawless Skin Brightener นะคะอันนี้ Eye Firming Gel นี่เป็นของฮ่องกงนะคะส่วนของเราจะเป็นตัวเด็ด